คิดว่าเป็น2ทางอยู่ในทั้งขึ้นทั้งลงได้คุณธนรัตน์ก็พูดว่าอย่างอิตาลีสเปนอะไรพวกนี้มีทองคำเยอะเป็นร้อยตันต่อประเทศเนี่ยไอธนาคารกลางเขาต้องขายอาจจะจำเป็นต้องขายทองเพื่อมาแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็นอกจากข่าวนั้นก็มีข่าวประเทศจีนบอกว่าเศรษฐกิจชะลอตัวเพราะนั้นก็กดดันทองคำด้วยครับแต่ว่าในมุมมองของเราเองเนี่ยเราไม่อยากให้นักทุนแพนิคแต่ว่าเวลาข่าวออกเนี่ยแน่นอนนักทุนก็จะมองไปในเรื่องพวกนี้เป็นหลักนะครับว่าแต่ในความเป็นจริงอย่างที่เราเห็นเรื่องของธนาคารกลางในยุโรปเองเนี่ยในสัญญาที่เขามีกันเนี่ยก็บ่งบอกไว้ชัดเจนว่าในยูโรโซนกับอีกกี่ประเทศที่รวมอยู่ในสัญญาเนี่ยรวมกันทั้งหมดต่อปีห้ามขายเกิน400ตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอิตาลีจะมีเยอะขนาดไหนเนี่ยก็รวมทั้งหมดเขาก็ขายได้รวมๆไม่เกิน400ตันแล้วซัพพลายดีมานด์ทั่วโลกเป็นยังไงคุณคุณธนรัตน์ที่เท่าที่จำได้ก็มีการซื้อขายกันทุกวันครับผมเองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตอนทองลง 2,350 บาทคนล้นออกมาถึงหน้าร้านผมต้องยืนอยู่บนขอบฟุตบาทแล้วนักข่าวเนี่ยอยู่บนถนนนะครับถ่ายเข้ามาแล้วลูกค้าก็ยืนฟังอยู่ว่าเราพูดว่ายังไงเราก็บอกว่าแนวโน้มเนี่ยยังเป็นภาวะขาลงเขาก็ซื้ออยู่ดีอันนี้บอกชัดเจนว่าก็ดีแล้วเพราะว่าจริงๆคือทั้งซื้อทั้งขายเยอะต้องมีทั้งซื้อทั้งขายครับในกลไกของเขาเองก็ถือว่าเป็นกลไกที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าแต่ละคนเองเนี่ยก็เลือกเข้าซื้อในจุดที่ตัวเองพอใจแล้วก็ไปขายในจุดที่ตัวเองพอใจแต่หัวเส้นเฮงจริงมี2ระบบมีทั้ง Gold Futures มีทั้งทองคำจริงๆมันต่างกันยังไงฮะ2ตลาดนี้วิธีการลงทุนแตกต่างกันครับทองคำแท่งเนี่ยลูกค้าซื้อจ่ายเงินเต็มราคานะครับแล้วก็ซื้อไปเก็บไว้ขายตอนช่วงที่ราคาทองแพงขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงที่แพงมากๆเนี่ยเขาจะทำอะไรไม่ได้เลยก็รออยู่เฉยๆส่วนฟิวเจอร์สเนี่ยข้อได้เปรียบคือซื้อขายได้2ทางเป็นกระดาษหรือเปล่าต้องเรียกว่า Gold Futures เราซื้อขายในอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่าด้วยกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ก็เรียกว่าเป็น Cash Settlement นะครับก็คือตกลงเบ็ดเสร็จกันที่ไม่มีทองคำจริงๆไม่มีทองคำส่งมอบนะครับจริงๆต้องเรียนว่าเหมือนกับ TFX มั้ยเป็นสัญญามาตรฐานคล้ายๆกับที่เขาพูดถึงฟิวเจอร์คือที่ TFX นะคะก็คือว่าจริงๆเราไม่ได้ซื้อกระดาษนะคะเราซื้อว่ามันเป็นสัญญาว่าเราจะซื้อจะขายเพราะฉะนั้นเมื่อครบกำหนดแล้วเราบอกว่าเราก็เซตออฟกันด้วยเงินสดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจำนวนเงินทั้งหมดคุณสามารถไปซื้อทองได้มันเป็นกรรมวิธีค่ะไม่ได้มีการส่งมอบตัวทองจริงค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของการชำระด้วยเงินครับแล้วต้องถามคุณกมลทันนะก่อนหน้านี้ทองคำก็บอกว่าเป็นเครื่องมือในการเป็น inflation hedge นะครับป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อแล้วทั่วโลกก็กลัวเงินเฟ้อมากหลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยFederal Reserve ธนาคารกลางเขาเบนเบเนเก้เนี่ยเขาพูดว่าการประธานเฟดนี่ก็มี QE 1 QE 2 QE 3เนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาตนท่วมระบบการเงินของโลกนะครับเพื่อหวังจะฟื้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าจะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแหละซื้อทรัพย์สินก็มาตอนนี้บาลานซ์ชีทของแบงก์ชาติสหรัฐนี่3ล้านล้านเหรียญสหรัฐโอ้จำนวนมหาศาลก็เป็นทรัพย์สินที่เขาสุดท้ายคือการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพราะนั้นทั่วโลกก็กลัวว่าอเมริกาเนี่ยถ้าทำแบบนี้แล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่ฟื้นจริงเนี่ยเงินเฟ้อจะมหาศาลเป็นไฮเปอร์อินเฟชันก็มองมาที่ทองคำเลยคงเป็นที่พึ่งสุดท้ายนะครับทำให้ทองคำนี้ขึ้นไปถึงเป็นประวัติการ 1,000 เกือบ 2,000 เหรียญต่อออนซ์อันนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นสาเหตุสำคัญปัจจัยพื้นฐานหรือเปล่าที่วันนี้เนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มที่จะมีสัญญาณว่าฟื้นตัวถึงแม้จะไม่มากนะแต่ว่าก็อยู่บนพื้นฐานว่ากำลังฟื้นตัวนะครับเป็นสาเหตุสำคัญระหว่างที่ทำให้ทองคำนี่เริ่มมีบทบาทเปลี่ยนไปหรือลดลงคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการทำมาตรการสภาพคล่องหรือ QE ที่เราคุยกันเนี่ยนะครับรอบนี้เนี่ยเป็นการทำแบบไม่มีลิมิตในการทุกเดือนเดือนละ 85,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจนกว่าที่ตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขการจ้างงานจะต่ำกว่า 6.5% นะครับซึ่งอันนี้ผมว่าก็เป็นประเด็นที่เฟดเขาตั้งเกณฑ์ไว้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากให้เรามองอย่างนี้ครับว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ2009 2010 2011เนี่ยนะครับทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นจากมาตรการสภาพคล่องใน QE 1 QE 2ค่อนข้างชัดเจนใช่ค่อนข้างชัดเจนมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการออก QE 1 QE 2เนี่ยนะครับเราก็กังวลว่าการใส่สภาพคล่องเข้ามาเนี่ยจะทำให้เกิดอินเฟลชันนะดอลลาร์จะอ่อนค่าลงนะครับพวกแอสเซทจะปรับตัวสูงขึ้นจากสภาพคล่องที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มาจากเรื่องของ expectation ของตลาดด้วยนะครับต้องเรียนว่าตัวทองคำเองเนี่ยมันไม่สามารถ pricing ได้เพราะมันไม่มีโมเดลทางการเงินตัวไหนที่จะมาประเมินมูลค่าว่าทองคำจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่
ดังนั้นเนี่ยราคาทองคำจะไปตามความคาดหวังของตลาดนะครับคาดว่าจะมี QE ราคาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เราต้องบอกว่า QE 5จะมาไหมคงไม่มาเพราะว่า QE 3 4เนี่ยทำแบบไม่มีกำหนดนั่นหมายความว่าลักษณะของการคาดการณ์ของตลาดเนี่ยปัจจัยหนุนในอนาคตมันจะเริ่มไม่มีแล้วครับเราจะรอเพียงแค่ว่า QE จะจบเมื่อไหร่จะหาทางออกจะเลิกจะวายดาวอะไรที่เขาว่ากันนี้ครับถ้าจบเมื่อไหร่ผมว่าทองก็ลงนะครับ ครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ย expectation มันกลับไปในทางที่เป็นเทิงลบมากกว่าเพราะว่าการกำลังดูกันว่าจะจบเมื่อไหร่แล้วก็ในการประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับของเฟดเนี่ยก็มีคณะกรรมการเฟด1ท่านใน12ท่านซึ่งมองว่าคีมาตรการ QE เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีมันไม่ส่งผลดีกับตลาดหุ้นเท่านั้นนะครับเฟดควรจะระงับมาตรการ QE ภายในปีนี้ครับซึ่งนั่นก็เป็นปัจจัยลบที่กระทบต่อราคาทองคำแล้วก็ทำให้มีการดิ่งลงในช่วงวันสงกรานต์ด้วยครับซึ่งมากถึง 15% ในไม่กี่วันนี้นะครับถ้าแบบนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นการปรับฐานแล้วล่ะเป็นขาลงของราคาทองคำผมไม่เห็นแอสเซทตัวไหนที่มันขึ้นแบบไม่มีการปรับตัวลงนะครับวันนี้ทองคำขึ้นมา12ปีเต็มนะครับคงกลับมาสู่สภาพสามัญคือสูงสุดคือสู่สามัญมากขึ้นมากขึ้นค่ะแล้วจะลงไปถึงไหนอันนี้เป็นคำถามสำคัญที่ท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ที่ติดตามคุณธนรัตน์พอเห็นคำถามนี้วันนี้ผมได้ยินมาทั้งวันเลยครับ2วันที่ผ่านมาผมได้ยินอยู่2คำถามครับว่าจะลงไปถึงไหนกับที่ติดอยู่ข้างบนจะทำอย่างไรครับติดฝ่ายไปก่อนเดี๋ยวจะลงถึงไหนก่อนสั้นๆก็จริงๆก็ไม่อยากไปมองยาวมากเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าข้อมูลข่าวสารก็เกิดขึ้นทุกวันเปลี่ยนทุกวันด้วยนะครับทุกนาทีครับแล้วก็ข่าวที่บางอย่างดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่อย่างเช่นสงครามเกาหลีแต่ก็มองว่าตอนนี้เป็นเรื่องแค่พูดคุยน่าจะไม่มีเป็นการขู่จริงครับเหมือนเท่าที่เคยทำไม่ได้ดันให้ทองขึ้นเลยนะครับอีกมุมนึงบอสตันระเบิดลงนะฮะลูกหนึ่งเสียชีวิต2คนเนี่ยหุ้นลงทันที 2% ครับครับเพราะฉะนั้นจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าอย่างที่ทาง GT เรียนนะฮะก็คือเซนติเมนต์ของตลาดเนี่ยตอนนี้มันไม่ค่อยมีปัจจัยที่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกมุมนึงเองก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกก็ชะลอตัวนะครับปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันก็ส่งผลให้เห็นว่าการที่ถูกอัดฉีดเงินเข้ามามากๆแล้วเนี่ยแล้วมันเหมือนลูกโป่งที่ใบใหญ่กับใบเล็กลงเนี่ยผมก็ว่าที่ผ่านมาเราก็ต้องบอกว่าไม่ใช่จำนวนวอลลุ่มเทรดแต่ว่านักลงทุนที่เข้ามาในซื้อขายทองคำเนี่ยก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะจริงๆในมุมมองเราเนี่ยตอนนี้เรามองแค่ว่ารอบนี้เองหลังจากสงกรานต์เนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนครับผมเองไม่กล้าไปชี้นำไปไกลมากเพราะจริงๆนักลงทุนเนี่ยอ่านข่าวทุกวันโดยเฉพาะเมื่อวานวันนี้เองข่าวออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็ผมก็เห็นนักลงทุนทุกคนก็ถือหนังสือพิมพ์มาที่ร้านก็ชี้เป็นประเด็นเลยว่าตัวไหนที่อยากรู้เขาก็จะชี้ทำอย่างนั้นซึ่งเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่เดี๋ยวจะมาคุยกันต่อว่าตกลงเนี่ยปรับแค่ปรับฐานหรือว่าเป็นขาลงนะครับพักกันสักครู่ครับ